สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนบุ๋มปนัดดาเผยข้อความพิงกี้สาวิกาจากในเรือนจำวอนอย่าเพิ่งตัดสินว่าผิดเครียดถูกแวะเวียนเข้าพบบางครั้งบังคับเซ็นชื่อตอนนี้มีทนายแล้วย้ำไม่มีอภิสิทธิ์เหนือผู้ต้องขังรายอื่นๆยังคงมีประเด็นให้ติดตามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกรณีของนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาหลังโดนคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ที่มีผู้เสียหายกว่า 9,000 คนมูลค่าความเสียหาย 2,000 ล้านบาทโดยศาลมีคำสั่งคัดค้านไม่ให้ประกันตัวเพราะเป็นคดีใหญ่เกรงว่าจะหลบหนีปัจจุบันดาราสาวได้ออกจากห้องกักโรคและเข้าไปอยู่ในแดนแรกรับแล้วล่าสุดบุ๋มปนัดดาเปิดเผยว่ากรณีเรือนจำเปิดให้ผู้คน10รายซึ่งพิงกี้ให้รายชื่อไว้กับเจ้าหน้าที่เพื่อสามารถให้เข้าเยี่ยมได้นั้นหนึ่งในผู้ที่เข้าเยี่ยมมีหลักฐานเป็นเอกสารยืนยันฝากข้อความมาว่าเท่าที่พิงกี้ทราบว่ามีสื่อบางสื่อลงข่าวเหมือนตัดสินว่าตัวพิงกี้ผิดไปแล้วส่งผลให้พิงกี้รู้สึกไม่สบายใจอยากขอสังคมว่าอย่าเพิ่งตัดสินอย่ารีบพิพากษาอีกประเด็นหนึ่งที่ดาราสาวฝากมานั้นเกี่ยวกับเรื่องที่มีหลายคนเมตตาถึงพิงกี้เข้ามาเยอะเช่นส่งทนายความส่งผู้ใหญ่เข้ามาเจอบางวันบางครั้งมีการบังคับให้เซ็นชื่อด้วยทำให้พิงกี้รู้สึกเครียดและอยากขอแจ้งว่าตอนนี้มีการแต่งตั้งทนายความเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการการตัดสินของศาลพิงกี้อยากชี้แจงว่าเธอนั้นไม่ได้มีอภิสิทธิ์มากกว่าผู้ต้องขังคนอื่นๆในเรือนจำทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกรมราชทัณฑ์เช่นเรื่องการตัดผมเธอไม่ได้ขัดข้องการตัดก็ไม่ได้มีการนำช่างจากข้างนอกเข้าไปตัดแต่เป็นผู้ต้องขังด้วยกันที่ผ่านการฝึกฝนอบรมด้านนี้ก็จะเป็นคนตัดให้